เช้าวันใหม่ของลุงเบี้ยวมาตามเผือกทั่วไทยเสิร์ฟทุกความอร่อยระดับจักรวาลแกเดินมาจากบ้านเหมือนคนว่างงานเลยเข้ามาย่านทำเลทองสายไหม15นี้เองแกเห็นตึกแถวเรียงรายเต็มไปหมดเหมือนมีอะไรมาสะกิดมาดลจิตบันดาลใจหรือว่าที่นี่คือเป้าหมายใหม่ตอนแรกเนี่ยลุงเบี้ยวแกเล่าว่าพอไปถึงนะมีกลิ่นแปลกๆลอยมาเตะจมูกตุ้มแทบล้มทั้งยืนเบาหวานความดันแกเริ่มจับแล้วตัวแกสั่นช้าไปหมดจนแกต้องท่องนะโม3จบสวดคาถาอธิษฐานถึงยาชุดผีบอกที่แกชอบกินแก้ปวดเมื่อยเป็นประจำแล้วอาการก็ดีขึ้นลุงเบี้ยวบอกว่าหันไปดูเห็นหม้อเห็นถ้วยเห็นชามแกเลยเดินแวะสังเกตดูจนตาลายแล้วยังได้กลิ่นธูปหอมๆลอยโชยมาแต่ไกลนี่มันร้านอะไรกันนะเนี่ยกลิ่นสำนักสงฆ์หรือว่าเป็นร้านขายธูปเทียนกันแน่หอมแบบไทยแท้ซะเหลือเกินอายุอนามปูนนี้แล้วลุงเบี้ยวแกเอาละตัดสินใจเดินตามกลิ่นไปจนได้พิสูจน์ความจริงเห็นลูกค้ายืนรอออเดอร์ไม่ขาดสายเล็งเข้าไปใกล้ๆไกลมากๆ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 แกบอกว่ายังเห็นกระทะทองเหลืองน้ำเดือดปุดๆแกเริ่มตัวสั่นแล้วครับมีเม็ดสีอะไรเนี่ยหอมเย้ายวนสีม่วงเขียวเหลืองสลับลอยกันขึ้นมาโอ้ปะโถเอ้ยเล่ามาซะอย่างกับหนังผีฟังมาตั้งงมนานสืบไปสืบมาที่แท้มันก็คือร้านบัวลอยไข่หวานนั่นเองสู้อุตส่าห์เดินตามกลิ่นมานึกว่าจะได้คลายตะขาบรับเป็นทายาทเจ้าสำนักอะไรกันซะอีกกลิ่นหอมลากแกมาไกลขนาดนี้อย่าให้เสียเที่ยวเลยแกก็เลยหันควับไปบอกกับเจ้าของร้านทันทีว่าเอาสูตรเด็ดความอร่อยมาแล้วก็มาขอกินฟรีด้วยได้ไหมอย่านึกว่าลุงมีชื่อเสียงมีความดังอะไรนะแต่นึกว่าสงสารคนแก่เถอะเดินมาไกลขนาดนี้หลังจากนั้นลุงเบี้ยวแกก็ฝอยความอร่อยให้ฟังว่าส่วนผสมเม็ดบัวลอยหลากสีเนี่ยมันทำยากนะสิ่งสำคัญคือการเตรียมแป้งข้าวเหนียวและเม็ดบัวแยกบด3สีสีเขียวได้มาจากใบเตยสีม่วงได้มาจากเผือกส่วนสีเหลืองนั้นได้มาจากฟักทองแยกปั่นบดกับแป้งให้เข้าเนื้อดูนุ่มๆหนึบๆเหนียวๆก็เป็นอันใช้ได้มันคอยสังเกตเติมน้ำต้มเป็นระยะระยะสังเกตดูให้เข้าเนื้อและมีความเหนียวๆหน่อยสมัยนี้ต้องทันยุคเอาความเร็วไว้ก่อนนำแป้งเข้าเครื่องรีดตัดเม็ดเลยโอ้โหสุดยอดพอถึงคิวน้ำเชื่อมที่ต้มไว้ในกระทะทองเหลืองใบนี้นี่แหละที่แกนึกว่าจะต้องลงหม้อแล้วพอน้ำร้อนเดือดได้ที่ก็จัดการนำเม็ดบัวที่เตรียมมาไว้ลงไปรอสัก 3-5 นาทีสังเกตให้ดีนะเม็ดบัวสุกแล้วเนี่ยจะลอยขึ้นมาตักเม็ดบัวที่สุกใส่ถ้วยแล้วถ้าอยากกินไข่แบบไหนก็สั่งได้เลยเขามีทั้งไข่หวานไข่เค็มไข่สุกแบบยางมะตูมได้หมดรสชาติกลมกล่อมแถมด้วยน้ำกะทิหอมๆจากแดนไกลสั่งตรงมาจากเกาะสมุยได้มาแววบัวลอยเจ้าเพื่อนยากถ้วยนี้ยังไม่หมดเท่านั้นแกเหลียวหลังคอแทบเคล็ดเหมือนมีบางอย่างมาสะกิดนี่ถ้าฝืนไม่หันนะมีสิทธิ์คอหักได้เลยนั่นอะไรกันวางเรียงรายอยู่ในภาชนะเป็นสีเหลืองอำพันมันคือกล้วยเชื่อมนั่นเองแหละครับเจ้าของร้านบอกว่าสั่งตรงมาจากจันทบุรีเมืองดินดีผลไม้งามกล้วยต้องคัดเกรดมาอย่างดีเอาแค่หามๆพอปอกเปลือกหั่นเป็นท่อนแช่น้ำปูนแดงล้างความฝาดออกถึงคิวของการทำน้ำเชื่อมกันต่อครับใช้น้ำตาลทรายขาวแล้วก็ต้มน้ำไฟแรงสักระยะพอได้ที่ก็นำกล้วยลงไปเลยตอนลงกล้วยไปแล้วต้องปรับไฟให้อ่อนต้มประมาณ 5-10 นาทีสังเกตดูกล้วยเป็นระยะอย่าให้กล้วยเป็นสีดำนะพอกล้วยแตกพอสุกกำลังดีก็ตักขึ้นมาใส่ถาดเตรียมเอาไว้เสริมด้วยบัวลอยแล้วก็เผือกราดน้ำกะทิหอมๆจากเกาะสมุยนี่คือกล้วยไข่เชื่อมหรือบางคนอาจจะเรียกว่ากล้วยลอยหวานมันอร่อยคือที่ร้านนี้อยากกินอะไรผสมผสานแบบไหนก็จัดได้หมดเลยครับไม่งกเครื่องขอแค่ลูกค้าวัยหนุ่มสาวหรือเป็นวัยแบบลุงเบี้ยวโดนใจเจ้าของร้านก็ยิ้มแก้มแทบฉีกแล้วล่ะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ลุงเบี้ยวบอกว่าแกอยากกินของเย็นๆหน่อยเดินมาเหนื่อยมากแถมระหว่างทางหวาดระแวงจนหลอนอีกขอหวานๆเย็นๆย้อมใจลุงเบี้ยวหน่อยก็เลยจัดเสิร์ฟไอศกรีมสัก2ลูกใส่ถ้วยทานคู่กับบัวลอยแถมมีกล้วยไข่เชื่อมราดกะทิหอมๆแต่งองค์ทรงเครื่องให้สวยด้วยมะพร้าวอ่อนที่กรุบกรอบพร้อมถั่วลิสงทอดหวานเย็นจับใจ
หอมอร่อยแบบนี้จะเป็นสายหวานสายสุขภาพมาที่นี่ตะบะแตกแน่นอนเพราะกินแล้วฟินมีความสุขอร่อยหลากหลายจริงๆเพราะเขาคือตัวจริงทำเองจริงๆทุกถ้วยทุกสูตรแวะมานะครับที่นี่เลยร้านบัวลอยโชคชัยสายไหม15วันนี้ลุงบิ้วไปฉีดเบื่อประทังชีวิตเลยพลาดของดีๆอีกแล้วของดีที่ว่านั้นก็คือร้านมะพร้าวน้ำหอมเป็นหนึ่งเดียวในโลกต้องมาหากินที่ประเทศไทยเราแล้วยังเป็นของชอบของใครหลายๆคนพามาดูลีลาการถอดเสื้อมะพร้าวแล้วโยนลีลาพี่เขาสุดจริงๆวันนี้แอดมินกับลุงโอพาไปเองไปที่ร้าน NJ Coconut อยู่ที่นวลจันทร์60หน้าร้านติดถนนใหญ่สังเกตง่ายร้านมีลูกมะพร้าวกองใหญ่อยู่ที่หน้าร้านเลยพนักงานที่นี่มีอยู่หลายคนค่ะส่วนมากเป็นพี่ๆผู้ชายเพราะต้องใช้แรงเยอะๆและแบ่งหน้าที่กันไปแต่ทุกคนชำนาญเรื่องมะพร้าวมากๆดูจากการสับเฉาะกันอย่างคล่องมือพี่เขาบอกว่ามะพร้าวทลายหนึ่งความแก่ความอ่อนไม่เท่ากันต้องเคาะต้องดีดฟังเสียงว่าลูกไหนแก่ลูกไหนอ่อนวิธีนี้คล้ายกับแตงโมเลยว่าไหมคะลูกที่แก่เหมาะกับทำมะพร้าวถอดเสื้อเพราะจะทำให้เนื้อแน่นห่อหุ้มไม่ให้น้ำมะพร้าวกระฉอกออกมาง่ายแก่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมะพร้าวที่แก่ที่เขาไปทำกะทิกันนะคะยังมีความอ่อนอยู่มากและยังมีความหวานความมันไม่น้อยเมนูนี้อาศัยความชำนาญของคนปอกอย่างมากเลยค่ะลูกค้าแวะเวียนมาซื้อหาไม่ขาดสายแล้วถ้าลูกค้าได้เห็นลีลาแบบนี้นะรับรองตื่นตะลึงไม่ใช่อะไรหรอกนะกลัวมะพร้าวของเจ๊เขาจะร่วงเจ๊เจ้าของร้านจะร้องโวยวายขาดทุนมาดูกันต่อนี่เป็นยังไงล่ะคะท่านผู้ชมว้าเสียงมะพร้าวร่วงลงมานี่แน่น้ำกระจายแน่ต้องชมเลยว่าลีลาการโยนมะพร้าวสุดๆจริงๆในย่านนี้เมนูน้ำมะพร้าวสดกินแล้วสดชื่นแบบคลีนกับน้ำมะพร้าวนมสดเมนูนี้เป็นเมนูขายดีของที่ร้านยังไม่หมดค่ะนอกจากเมนูนี้แล้วยังมีเมนูของหวานที่ทางร้านทำขึ้นมาเองคัดสรรวัตถุดิบเองกับมือและที่สำคัญแปรรูปวัตถุดิบหลักอย่างมะพร้าวให้เป็นอีกหลายเมนูพี่เขาบอกว่าเจ้าของร้านติดต่อสวนโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเขาการันตีความสดใหม่สังเกตจากลูกค้าที่เข้ามาซื้อไม่ขาดสายเลยทางร้านเปิดมาแล้ว2ปีจะเข้าปีที่3แล้วค่ะส่วนมากจะมีลูกค้าประจำแล้วบอกต่อถึงความอร่อยเลยทำให้ทางร้านขายดีอยู่เสมอร้านนี้ตั้งอยู่ที่รามอินทรา40กรุงเทพหรือซอยนวลจันทร์60เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ทุ่มค่ะพี่ๆที่ร้านน่ารักมากๆใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแนะนำร้านนี้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนจ้า